คุณผู้ชมยังอยู่กับรายการ Give Me Five ครับกับผมการุณชังประยูรครับคุณผู้ชมครับผลผลิตนอกฤดูกาลนั่นนะครับวิธีการดูแลเขาจะดูแลอย่างไรครับเราไปดูในเรื่องของผลิตภัณฑ์ดีๆครับกับคุณพิรมลินลาครับหัวหน้าฝ่ายผลิตภัณฑ์เกษตรบริษัทกิฟรินสกายไลน์ยูนิตี้จำกัดกันเลยครับสวัสดีครับเรามาคุยกันต่อในเรื่องของการทำพวกไม้นอกฤดูนะครับต้องบอกว่าส่วนมากเนี่ยเกษตรกรเนี่ยโหอยากทำมากนะครับอย่างมะนาวเนี่ยใครๆก็อยากนะครับทำมะนาวขายลูกละ10บาทแต่จริงๆแล้วเนี่ยพอถึงหน้าทำมะนาวเนี่ยครับตอนที่เราในฤดูแล้งเนี่ยมะนาวออกมาเนี่ยผมบอกเลยว่าสมมติเราต้องการบริโภคสัก100ลูกเนี่ยมันผลิตได้อยู่แค่10นะครับ10ลูกเท่านั้นเองนะครับไม่เพียงพอที่ผมจะคุยก็คือในเรื่องของผลิตภัณฑ์นะครับของกิฟรีนที่เข้าไปช่วยนะครับในการที่ทำให้เกษตรกรเนี่ยนะครับประสบความสำเร็จในการทำที่มากขึ้นนะครับในเรื่องของการทำไม้ผลนอกฤดูเนี่ยนะครับหลักการหรือวิธีการที่ทำกันอยู่นะครับก็คืออย่างแรกเนี่ยครับก็จะต้องถ้าทำนอกฤดูจริงๆดีกว่านะครับมันต้องนะครับรู้จักสารนะครับที่ใช้ควบคุมนะครับให้พืชออกนอกฤดูนะครับอย่างพวกกลุ่มมะม่วงนะครับกลุ่มมะม่วงมะนาวเนี่ยครับส่วนมากเขาจะใช้นะครับสารกลุ่มนะครับยับยั้งการเจริญเติบโตหรือชะลอการเจริญเติบโตก็คือตัวแพคโคบิวทาโซนะครับแต่ถ้านะครับเป็นตัวลำไยนะครับที่เราผลิตอย่างมากแล้วส่งไปประเทศจีนเนี่ยครับตัวนั้นใช้สารตัวโพแทสเซียมคลอเรตนะครับเอาว่าอย่างแรกเขาใช้สารละอย่างที่สองนะครับเราต้องใช้ในการจัดการนะครับการจัดการในเรื่องของน้ำเรื่องของปุ๋ยนะครับแต่ที่เราจะนำเสนอของกิฟรีก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการนะครับการใช้ปุ๋ยเข้าไปช่วยนะครับให้เกษตรกรเนี่ยครับมีความสำเร็จนะครับในการทำไม้ผลนอกฤดูเนี่ยที่มากขึ้นนะครับในเรื่องของการที่คุณนะครับจะทำให้ไม้ผลเนี่ยนะครับออกนอกฤดูได้มากขึ้นหรือประสบสำเร็จนะครับอย่างที่บอกเนี่ยนะครับในเรื่องของการจัดการที่ว่านะครับนอกจากนั้นเนี่ยนะครับในเรื่องนั้นเราขอมาคุยในเรื่องของนะครับการใช้พวกกลุ่มปุ๋ยนะครับซึ่งของกิฟรีนก็อยู่ในส่วนนี้นะครับกลุ่มปุ๋ยของกิฟรีนเนี่ยเราจะมีปุ๋ยแต่ละระยะของพืชเลยนะครับซึ่งตรงนี้แหละนะครับจะไปส่งเสริมนะครับในการของการทำมากขึ้นนะครับเราก็จะมีปุ๋ยสะสมอาหารนะครับทดทีนะครับเราก็จะตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับเราก็จะมีปุ๋ยนะครับตั้งแต่บำรุงใบสะสมอาหารดึงช่อดอกผลเล็กนะครับผลใหญ่ยันนะครับผลใกล้เก็บเกี่ยวนะครับเหมือนว่าทำให้ออกนอกก็ดูได้แล้วก็ยังทำผลผลิตได้นะครับแต่วันนี้นะครับในเรื่องของการที่จะทำนอกก็ดูเนี่ยมีตัวนึงนะครับที่มีความสำคัญมากนะครับนอกจากการเตรียมใบแล้วเนี่ยนะครับในเรื่องของการอาหารสะสมนะครับหรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยนะครับทำให้นะครับพืชที่เราทำนอกฤดูเนี่ยมีอาหารสะสมมากขึ้นเมื่อมีอาหารสะสมมากขึ้นก็มีโอกาสที่ออกดอกมากขึ้นนั้นผลิตภัณฑ์ที่ผมคุยก็คือตัวนี้ครับตัวท็อปเคนะครับตัวนี้นะครับท็อปเคนะครับสูตรเขาคือ00นะครับ25บวก15กรรมถันนะครับก่อนที่จะคุยตัวนี้นะครับคืออย่างที่บอกเนี่ยถ้าเกษตรกรเนี่ยนะครับมุ่งนะครับในเรื่องของการทำให้ออกดอกแล้วอาจจะสะสมอย่างเดียวหรือราดเนี่ยบางทีก็ไม่สำเร็จนะครับเพราะฉะนั้นผมขอนะครับก่อนที่จะพูดถึงว่าไอ้ตัวนี้คือยังไงหรือเข้าไปช่วยคุณได้ยังไงเนี่ยครับคุณต้องมีความเข้าใจก่อนว่าพืชเนี่ยที่เราจะทำให้ออกดอกดีเนี่ยมันมีปัจจัยอะไรบ้างนะครับเพราะบางทีเนี่ยที่ผมเข้าไปคุยกับเกษตรกรเนี่ยทุกคนอยากได้ดอกดีหมดบางคนก็มองแค่เอาอะไรมาราดนะครับพูดง่ายมองแต่สารนะครับที่ เหมือนว่าเอามาราดแล้วให้เขาออกนอกก็ดูนะครับอย่างเอาแค่แพ็คโคใส่ลำไยก็เอาแค่โพแทสเซียมคลอเรตราดนะครับหวังว่ามันจะออกถ้าต้นเขาไม่สมบูรณ์อาหารสะสมไม่ถึงนะครับก็ไม่ออกบางคนเราไม่ฐานความรู้ตรงนี้เราจะเข้าใจในเรื่องอาหารสะสมก็เหมือนคนท้องดีกว่าคนท้องก็ต้องมีร่างกายที่ร่างกายที่สมบูรณ์นะครับถึงจะมีสามารถตั้งครรภ์ได้พืชก็เหมือนกันนะครับต้องมีอาหารสะสมที่ดีนะครับตรงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองรู้หลักนะครับลองมาเกษตรสำหรับเกษตรกรที่นะครับสนใจในการทำนอกฤดูเนี่ยนะครับเรามาดูนะครับปัจจัยนะครับการที่ทำให้นะครับไม้ผลเนี่ยนะครับออกดอกได้ดีมากขึ้นนะครับหรือเราทำแล้วสำเร็จมากขึ้นนะครับไม่ทำแล้วออกมาไม่คุ้มทุนนะครับหรือออกมามะนาวนะครับต้นตั้งใหญ่ออกมาอยู่10ผลเนี่ยเราต้องออกทั้งดอกแล้วได้ผลผลิตที่ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะทำไม้ผลที่ออกได้ดีมากขึ้นเนี่ยนะครับ1นะครับการเตรียมใบที่ดีนะครับเตรียมต้นเตรียมใบที่ดีนะครับเพราะใบกับต้นที่ดีเนี่ยนะครับ
ใบคือโรงครัวเขาแต่ตามการเตรียมที่ดีเตรียมยังไงนะครับคือทำยังไงก็ได้ครับให้เขาสามารถสังเคราะห์แสงนะครับได้ดีมากขึ้นส่วนมากเนี่ยถ้าหลักของการของผมการเตรียมใบที่ดีนะครับเราเข้าไปที่โคนต้นให้พอเรามองผ่านเนี่ยให้เป็นแสงเล็กๆๆๆนะครับตรงนี้นะครับเป็นแสงเล็กๆๆๆเนี่ยครับตรงนั้นแปลว่าใบไม่แน่นเกินไปมีการกระจายตัวของใบที่ดีนะครับตรงเนี้ยอันนี้ก็ถือว่าคุณเตรียมใบได้เหมาะสมแล้วนะครับอย่างที่2นะครับอย่างที่2เนี่ยนะครับเราต้องเข้าใจในเรื่องของการสะสมอาหารเพราะบางคนอย่างที่บอกล่ะราดอย่างเดียวเอาสารใส่แล้วไม่ออกเพราะเขาไม่ใช่ไม่เข้าใจในการสะสมอาหารการสะสมอาหารเนี่ยนะครับเป็นวิธีการที่ทำให้พืชชะลอการโตนะครับคือตรงเนี้ยมันสำคัญมากเพราะว่าถ้าเราไม่ลดการโตหรือว่าไม่เข้าอัตราการโตน้อยลงเนี่ยนะครับทุกอยากให้มองทุกครั้งที่พืชมีการแตกใบใหม่หรือมีการเจริญเติบโตเนี่ยเขาต้องการอาหารจากลำต้นจากใบนะครับเอามาเลี้ยงใบอ่อนอาหารสะสมก็ไม่เพียงพอถ้าอาหารสะสมเพียงพอเนี่ยนะครับเขาสะสมในกิ่งก็จะอ้วนใบก็จะหนาขึ้นเขาจะมีอาหารเพียงพอสำหรับไปสร้างตาดอกแต่ถ้าไม่มีตรงนี้นะครับคุณทำเองเดียวเนี่ยสำเร็จน้อยนะครับอาหารสะสมในเรื่องของอาหารสะสมเนี่ยนะครับเกษตรกรส่วนมากก็ใส่ปุ๋ยทั้งดิน824แต่ถ้านะครับบางคนเนี่ยนะครับผมว่าเดี๋ยวนี้ต้องบอกว่าเขาเน้นนะครับในการฉีดปุ๋ยทั้งใบเพื่อสะสมมันก็จะมาตัวที่เราคุยก็คือนะครับของกิฟฟานีก็จะมี0025ตัวนี้ช่วยในการสะสมแต่เราฉีดทั้งใบคุณสะสมก็ดีนะครับถ้าสะสมแล้วโอกาสของการออกดอกที่มากขึ้นนะครับตรงนี้นะครับทุกคนพอนึกออกใช่ไหมว่าผลิตภัณฑ์นี้นะครับพอละนะครับในเรื่องของที่จะเข้าไปช่วยยังไงนะครับนั้นเดี๋ยวเรามาดูซิว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับเขามีลักษณะเด่นยังไงหรือเป็นยังไงนะครับด้วยความพิเศษนะครับตรงนี้ตัว0025นะครับตัวนี้เนี่ยนะครับเรานำเข้าจากอเมริกานะครับสหรัฐอเมริกานะครับจุดเด่นของเขานะครับตรงนี้ตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เรานำเข้าจากอเมริกานะครับสูตรเขาคือ0025บวกกรรมฐานนะครับเขามีเป็นปุ๋ยที่ตัวท้ายสูงแล้วบวกกรรมฐานนะครับแต่กรรมฐานเนี่ยที่อยู่ในรูปเนี่ยครับเขาเป็นรูปที่เปลี่ยนรูปได้นะครับถ้าเรามีความรู้นิดนึงเขาจะเปลี่ยนจากตัวซันเฟตไปตัวซันเฟอร์นะครับแต่การเปลี่ยนตัวของเขาเนี่ยนะครับเขามีความต้องการดีกว่านะครับใช้ไนโตรเจนจากส่วนต่างๆของพืช นะครับทำให้พืชเนี่ยนะครับไม่สามารถแบบทำให้พืชเนี่ยไม่ค่อยมีไนโตรเจนใช้หรือไม่มีตัวไนเตรตใช้นะครับพูดง่ายๆคือว่านะครับพืชไม่ค่อยพืชเนี่ยไม่ค่อยเจริญการเจริญเติบโตทางด้านใบมีอาหารสะสมมากนะครับก็ทำให้พืชพร้อมที่จะออกดอกนะครับตรงนี้ผมขอสรุปง่ายๆแล้วกันถ้าใช้ตัวนี้ตัวท้ายสูงแล้วก็มีกรรมฐานด้วยนะครับทำให้พืชเนี่ยนะครับมีการสะสมอาหารที่ดีขึ้นหรืออั้นต้นอั้นใบได้ดีขึ้นนะครับและการมีกรรมฐานเนี่ยอย่างที่บอกนะครับว่านอกจากไปแย่งนะครับออกซิเจนหรือว่าไปทำให้พืชไนเตรตน้อยลงเนี่ยกรรมฐานก็ยังสร้างโปรตีนหรือเนื้อนะครับให้กับต้นให้กับพวกไม้ผลของเราหรือว่าไม้ที่เราจะทำนอกก็ดูนะครับทำให้ยอดอ้วนขึ้นใบสมบูรณ์ขึ้นนะครับหรือมีสภาพที่เอื้อนะครับต่อการออกดอกที่มากขึ้นนะครับตรงนี้นะครับเพราะนั้นตัวเนี้ยนะครับเป็นพันธุ์ที่น่าสนใจมากนะครับตัวท็อปเคของเรานะครับในเรื่องของการใช้เนี่ยก็น้อยมากนะครับถ้าเทียบกับปุ๋ยเกล็ดถ้าปุ๋ยเกล็ดเนี่ยเราจะใช้ต้องใช้อยู่ประมาณครึ่งโลนะครับถึง1โลต่อน้ํา2ลิตรแต่ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับใช้อยู่แค่นะครับ300ซีซีต่อน้ํา200ลิตรนะครับโอ้ใช้แค่เนี้ยนะครับก็มีความแรงมากในการสะสมและเป็นปริมาณที่สูงสุดด้วยก็อย่างที่บอกถ้าคุณใช้ปุ๋ยเกล็ดมันก็มีครึ่งโลกับโลถึงแต่เนี้ย300ซีซีต่อน้ํา200ลิตรเนี่ยแรงมากนะครับผมเคยไปติดตามนะหรือว่าถามความประทับใจของเกษตรกรผู้ใช้นะครับพอใช้เนี่ยทุกคนจะชอบเลยนะครับก็คือผมชอบถามว่าพอไปเยี่ยมเกษตรกรเนี่ยเป็นยังไงใช้แล้วประทับใจตรงไหนส่วนมากเขาจะบอกเลยยอดอ้วนนะครับพวกไม้ผลหรือไม้ที่เขาจะทำนอกก็ดูเนี่ยมันอ้วนดีแปลว่าอาหารสะสมสูงขึ้นนะครับแล้วก็มันเขียวมันไม่เหลืองนะครับตรงเนี้ยนะครับช่วยตรงเนี้ยนะครับเกษตรกรมีความพอใจมากเพราะฉะนั้นมันไม่แปลกเลยนะครับพอใช้ของเราตามสเต็ปเนี่ยแล้วปุ๋ยสะสมดีๆเนี่ยไม้ผลก็จะออกนอกฤดูด้วยนะครับออกนอกฤดูได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับจากจุดเนี้ยนะครับผมว่าเกษตรกรถ้าจะทำนอกฤดูเนี่ยถ้าใครไม่สำเร็จต้องหันกลับไปมองแล้วครับว่าเราทำอย่างไรนะครับถึงไม่สำเร็จนะครับอย่างที่บอกนะครับถ้าสรุปง่ายๆต้นคุณเตรียมพร้อมไหมมีอาหารสะสมไหมนะครับตรงนี้
นะครับแล้วก็ใช้สารราดอย่างเหมาะสมไหมนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยครับในการที่เราทำได้สำเร็จแล้วเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่การสำเร็จที่แท้จริงนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยนะครับผมเข้าไปดูแล้วบางคนทำได้สำเร็จแต่ว่าในเรื่องของเพื่อนนอกก็ดูเนี่ยบางคนก็ทำได้แต่อาจจะติดปัญหาเรื่องการโทรมอีกการอะไรอีกนะครับเพราะบางทีอ่ะอาจจะมองถ้าคุยเกี่ยวกับตัวนี้บางคนใช้ปุ๋ยสะสมที่แบบสะสมแบบแรงและเหลืองอ่ะคือมีอาหารสะสมเหมือนกันแต่ค่อนข้างเหลืองนะครับเขาสามารถทำให้ออกได้นะครับแต่ว่าต้นโทรมไปนิดนึงต่อไปมันจะทำยากขึ้นนะครับแต่พบว่าถ้าคุณเข้าใจนะครับผมฝากไว้เลยนะครับว่าถ้าเราต้องการนะครับทำให้ผลนอกก็ดูนะครับเหมือนได้เกือบทุกปีหรือว่ามีโอกาสได้ที่เปอร์เซ็นต์สูงขึ้นนะครับเราต้องเข้าใจพืชแล้วรู้จักถนอมพืชนะครับอย่างที่คุยเนาะปัจจัยหลักๆที่อยากให้ดูแลก็คือเรื่องของอาหารสะสมนะครับอาหารสะสมการเตรียมต้นเตรียมใบการดูแลรักษานะครับแล้วก็เรื่องปุ๋ยที่จะไปบำรุงนะครับเราเอาอย่างเหมาะสมนะครับตรงนี้นั้นวันนี้นะครับผมว่าทุกคนก็คงได้ข้อมูลนะครับที่ผมคุยไปแล้วเนี่ยนะครับแล้วลองกลับไปทำใหม่เพราะพืชนอกก็ดูมันก็ยังเป็นตัวหนึ่งนะครับที่ทำให้เกษตรกรของเรานะครับหรือชาวสวนเนี่ยนะครับบอกได้เลยว่าคุณนะครับจะประสบเด็ดหรือว่าตั้งตัวได้สำหรับครั้งหน้านะครับอย่าลืมติดตามผลิตภัณฑ์การเกษตรของเรานะครับยังมีผลิตภัณฑ์การเกษตรอีกหลายผลิตภัณฑ์นะครับที่สามารถช่วยทำให้คุณเนี่ยประสบสำเร็จในอาชีพของการเกษตรนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมครับสำหรับเรื่องราวของข้อมูลผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับที่เรานำมาฝากกันเช่นเคยครับต้องขอขอบคุณครับคุณพิรมลีลาครับหัวหน้าฝ่ายผลิตภัณฑ์เกษตรบริษัทกิฟรีนสกายไลน์ยูนิตี้จำกัดครับช่วงนี้สนับสนุนโดยกิฟรีนโบโรแคลเพิ่มความแข็งแรงให้กับพืชครับหากคุณผู้ชมท่านใดมีคำถามหรืออยากจะพูดคุยกับเราในรายการนะครับส่งข้อความของคุณผู้ชมมาได้ที่ givemefi@gifrinchannel.com หรือชมรายการของเราย้อนหลังครับได้ที่ www.gifrinchannel.com ครับสำหรับวันนี้ผมการุณชางประยูนในรายการ Give Me Five ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันครั้งหน้าครับสวัสดีครับ